ร้อนขึ้นบ่เนาะจิ้มจักหน่อยอุ้ยคุณเนาะบึ้งเราได้แบบนี้เนาะอุ้ยแน่นขนาดแน่นดินแน่นขามใหญ่นำขามใหญ่อุ้ยอย่าขาดเด้อแค่ไปเจ้าดีอุ้ยคุณน่ะถอดจนบ่จะขึ้นสวัสดีครับผมบอลจีนสติอิสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พากันมาหาดอกกระเจียวที่ใหม่นี่อุ้ยพามามากันหลายคนมากันหลายคนอยู่พี่น้องเขามากระเจียวเลยดอกนี้ที่ไหนพี่ดีขึ้นอ่ะขึ้นได้นี่ดอกแรกแหกหมานเพื่อนอ่ะนี่เขาจะเจอกันนี้มันเริ่มออกแล้วไม่ได้ตอบสวยมากกำลังโผล่เลยนี่ไม่ได้ไม่ต้องปรุงลองเนาะใบไม้ลองไปสำรวจกันเอาได้แน่ป่าเฮาป่าใหม่ป่าใหม่เคยมาจักเทื่อเบิ่งแล้วขาดจังอื้อแห้งบ่ได้มีม้วนคุกละมื้อนี้อันนี้นี่นะบ่าวสาวอุ้ยอวบขนาดอ้าวได้นี่ฮะขึ้นบ่เอ้ยคุณถึงว่ามันถึงถอนบ่ขึ้นดอกปะไงขอบมากนี่เสียงชะอุ่มไม่แตกเลยเป็นตาแซ่บเนาะดอกกระโดดเป็นตาแซ่บเนาะขนาดนี่ไหมไม่โผล่อันนี้ไม่โผล่อะไรเนาะแต่ก็โผล่อีกจักสามมือเนาะสามสี่มือถ้าฝนตกถึงเนี่ยโอ้ยสามสี่มือฝนก็ฮอดทางนี้กำบัดเลยด้วยจ้ะโอ้โหมันได้จำนี้เลยแห้งแซ่บไม่ได้ถอนเนี้ยมันจับบ่ถนัดมันสั้นมันกำลังขึ้นที่ใหม่ๆเนาะเอาก็ได้ขึ้นแล้วเนาะขึ้นเป็นจ้องซึมิดคว้านเอาตัดเอาพี่ตัวพี่ยังหิวว่าออกมาหลายเนาะเนี่ยมันออกหลายได้เป็นป่าได้แดะเพิ่มมาคิดดอกนี้นั่นเละทำละโอ้โหดอกมันโผล่ถ้ามันเป็นตรงนี้ถ้ามันออกอีหลีฮะอุ้ยหลายคักเด้มันยังบ่ออกหลายด้วยจ้ะเอากันมาส่องเบิ่งได้ออกโกเลยอืมจะก็เอาไปดอกงามเลยงามมันออกหลายเลือกเอาเลยมันบอกเออเลือกเอาเลยดอกนี้มันบานนะจะไปออกโกเลยว้าวมันอวบอีหลีเด้ดอกใหญ่ฟักใหญ่เนาะฟักใหญ่อีหลีเลยนะแต่กำลังพ่นจักสองสามมือเนาะแต่เขาก็มาสำรวจป่าเนาะมาไกลด้วยจ้ะเนี่ยมาเอเนือป่าบ้านใต้บ้านโฟบ้านใต้นี่นั่นดอกไม้น้อยนี่โอ้ขนาดจับโปชนัดปันไหนมันสั่นดีนะไม่บอกเค้นอันนี้นู่นได้คนฉันเอาไปได้ดอกถ่ายพี่น้องเบิ่งที่นี่ดอกกระเจียวได้จริงดิดินี่อ่ากระผู้ซ้ำนี่กำลังเกิดกำลังเกิดถ้ามันรุ่นนี้เฮากระซีแนมบ่เห็นเนาะอืมนี่หันมันดอกกระเจียวกว่าดอกกระเจียวคักเลยมันยังบ่ออกนี่ดิบ่ขึ้นดอกมันแอบจ้าดดิกระผู้กำลังเป็นอันนั้นขึ้นมาเนาะซ้ำนี่แซ่บซ้ำนี่ท่านจักหน่อยเปิด
มีจักหน่อยเนาะดีดีสีขาวยังบ่ออกเนาะดอกกระเจียวขาวดอกนี่ก็พอดีงามเลยอู้หูมันออกหลายๆฮะเนาะน่ะซ้อนแต่ดอกมันใหญ่มาพี่มาพี่ดอกใหญ่ใหญ่ครับใช่โอ้ยงามดีดอกนี้อืออ๋อดอกนี้ใหญ่ดีขนาดเซฟี่กับเซฟี่กับถอนขึ้นมาเนาะจิ้มจักหน่อยอุ้ยคุณเนาะบึ้งเราได้แบบนี้เนาะเราจะจิ้มดอกมุกขนาดมุกขนาดนี่ดอกมักขนาดค่อยแซ่บดีกินน้ำแจ่วดอกนี่คุณน่ะปลูกขนาดเลยน้ำงามถอนง่ายๆนี่จั่วขึ้นมาเลยขาเพื่อนเพื่อนหาเพื่อนปัญหามันมีพวกหวานใช่ไหมครับเนาะถ้าเรามีอยู่จักอยู่แบบไหนนั่นแหละอยู่ดอนไหนมาพี่เจอตะเคียนเจอกระเจียวขาวไหมเจียวขาวยังดอกปักหนึ่งดูดิทางเขาดอกน้อยได้เนาะมันอาจจะมีส่วนตรงที่ว่าโดนนี่เห็นไฟใหม่แล้วมันงามอ่ะต้องใส่ดูดิมันยังบ่ออกน้องเฮ้ยมันออกคือเพิ่นประสบการณ์เพิ่นมาปีที่แล้วม่วงอีหลีบ่อนนี่ค่ะแต่มันยังบ่ขึ้นมันบ่ขึ้นเนาะนี่มันเฮาก็เริ่มด้วยนี่ฝนขึ้นบ่ขึ้นที่ทางเฮาทางเฮานี่อยู่ฝนหลายเดินสำรวจป่าใหม่เปิดโลกมาอีกขั้นนึงเอามาอยู่บ้านเนาะเฮาก็สิบ่ค่อยรู้ป่านใดว่าหาอยู่หากินเราก็ต้องถามคนในพื้นที่หาไปเรื่อยๆครับบึ้งพากันคุยกับสาวติ๊กกันหน้ามีหอยเลื่อยหอยหอมเพราะว่าเห็นเปลือกเพิ่นหลายๆเห็นห้อยเพิ่นหานำห้อยเพิ่นคุดโทนคุดต่ออยู่สาวติ๊กเจอพวกนึงปักมือเรียกไปไปเบิ่งกันครับนั่นเนี่ยปักมือไหวๆเยอะนี่ไฟใหม่แบบนี้หน่อยเพชรถ้ามันเกิดมันเพ้นมันสีงามเนาะเม้นมันสีอวบสีงามออกไปตอกเลยได้บ่สุดปานใดสีงามจังหน่อยนี่หน่อเพชรก็ออกหน่อเพชรเห็ดเค็มใหม่มันแซ่บเห็ดแข็งเห็ดยังแมงแข็งมันเป็นเห็ดแข็งแมงแข็งกับมีคือการทางนี้เพิ่นว่าเนาะมีแมงแข็งนำแต่ต้องลองฝนออกก่อนป่านี่ป่านี่เพิ่นมันคือมีเห็ดมีหอนมีครบเบิดเนาะเพิ่นกระบกบอกเป็นบึงหมากกระบกเนาะหมากกระบกนี่ดิป่าบ่เป็นตะย่านนี่ดิหมากกระบกกินร่องหอยยามาหั่นกินได้เด้อกินได้เด้อกินเพียงขาปุ๋งนะหมากกระบกหรือลูกกระบกทะเลลูกบุกทะเลมันมีเหลืออีกเหลืออย่างเนาะอย่างเนาะลืมละอัลมอนอีสานอัลมอนอีสานจะใกล้เลยดอกขาวบานเลยเจอดอกทำไมดีเด้อน่ะ
ดอกขาวพี่น้องสวยมากกดเลยดึ๊บชุบดีในโสมดอกเลยดอกขาวเลาะดอกกว้างอยู่จ้ะตอนเด็กเลี้ยงเชงกันมาอยู่เนาะเนาะเพราะว่ามีแมงแคงนำอยู่เป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยนะติดโลดป่ามีของยาของกินหลายเฮ็ดยามเฮ็ดก็เฮ็ดหลายเนาะจังนะดีเจออีกแล้วเกี๊ยวขาวเนาะมุมทางนี้เนาะว้าวดีไปใหม่มันก็สิประมาณนี้เนาะพักหญ้าค่ะกินปุ๊บปวดมาอยู่จะเป็นจะเกณฑ์หาไปเลยก็สายตาพุ่งๆไปเลยมีเล็ดเนาะทำมันออกแล้วป่าก็บ่เป็นตาหลงเนาะสาวติ๊กเนาะเพราะว่ามันไม่ลุกนี่ตรงกลางถนนใหญ่ตรงนี้เป็นถนนใหญ่มันเป็นเป็นรอยยางมิดเถาะมิดเถาะขนาดป่าคืนที่ได้พาพี่น้องมาเก็บมิดเถาะมันคันคุดเอาหอยหอยเดือหอยเดือแบบหอยเลื่อยจริงจริงภาษาที่เพื่อนเอื้อนกันกับหอยเดือได้ไหมเพื่อนจริงจริงในบ้านเราหอยโอ้มันเอากาบอย่างไปกินเต็มเลยมากระบกเปลือกก็เต็มเลยเปลือกหอยฮะอยู่ข้างในฮะเนาะหาว่าเป็นคือกันเนาะเป็นว่าเป็นเราก็ต้องลองเบิ่งครับดูดิโล่งๆเสียงเดินก็สบายดิเสียงประดังเสียงประดังเป็นป่าบ้านเฮาเอ้ยเสียงเดินไหนไหนนี่ดูดิดูพี่น้องนี่มันคุดทงนี่จักจักจักเข้าไปเบิ่งนี่ถ้าติดผีอีสานก็สิประมาณนี้หาตามฤดูกาลเนาะอุ้ยแมงทับแมงทับมันตายแล้วเดี๋ยวเอาปีกมันไปไม่เข้ากับน้ำมันตายเลยน่าสติงามดีลุยลุยลุยเดินไปเรื่อยๆครับสีขาวอีกแล้วสีแดงพร้อมฮึสีแดงพร้อมนั่นดูนะฮะเอาขาวก่อนเอาขาวก่อนฮึเดินไปเข้าไปเลยเดินไปเลยมากนะพอดีดอกพอดีอ่อนๆเลยจ้ะอยากมาเบิ่งก่อนย่ามันแก่ปะมาแล้วมันยังออกยังบ่หลายเดี๋ยวเราก็ต้องมาสำรวจไว้ละน่ะปาดอวบมากจะดอกอ่อนๆอวบงามงามพอดีแซ่บเลยใกล้จะถึงรถแล้วพื้นที่ก็บ่ถึงก็กว้างเนาะบ่เคนบ่กว้างแต่ของกินทั้งสิหลายป่าเด้อนี่ก็ตามหารถนี่แหละกินเห็นเปลือกแบบนี้ได้หลายพี่น้องหอยหอมนี่ดิจะติ๊กแล้วว่าหอยหอมเปลือกหลายมากแค่หน้าชิมีแค่ติ๊กว่านี่ดิมาเพิ่นคุดมีแน่นแบบแน่นเลยนี่ดินี่หน้าสติ๊กเนาะเพิ่นดิคุดเอาแบบนี้เลยนะลำพูนที่มีตอไม้ไปไปบุ๊กพี่น้องสวยมากเลยเก็บแม่เก็บโลดเก็บโลดนี่ดอกพอดีงามเก็บโลดดอกนี่น่ะสิหลายอยู่ดอกดอกนี่หลายเลยเฮาเพิ่นคุดบานแบบนี้เอาเลยเอาเลยอุ้ยดอกนี่หลายเก็บเลยเก็บเลยโอ้ยมันบ่งามบ่เก็บ
เลือกเอาเนาะเลือกเอาเลือกเอาข้าเจ้าพูดอย่างนี้หอยบ๊หอยตัวติ๊กอันนี้เฮินบ๊นี่นี่เด้ออ้วกมากเอาเลยเอาเลยเอาเลยในหน่อยบ่หลายเพิ่นเว้นไว้ให้เจ้าติ๊กถ่ายแต่มันโดนนี่มันหลายหอโลดว่ะมันนี่มันตกขึ้นเนี่ยหักไหมหักไหมมันอ้วกบ้านนี่คนก็สิฆ่าลวดบักยับอยู่นี่แหละอุ้ยแน่นขนาดแน่นดิ้นแน่นขามใหญ่นำขามใหญ่โอ้ยขาดเด้อคุณน่ะถอดจนบูจะขึ้นมันแข็งเออมันอ้วนอ้วนนะอุ้ยเอาหอยหรือเสร็จติ๊กเนาะเออเจ้าพุทธหอยหอยเลื่อยหอยลายคุณน่ะรับประมาณนำพุทธอยู่ทั้งพุทธโอ้ยนี่นี่นี่อีกแค่สามสี่มือนี่โดนคุณน่ะเต็มเลยนั่นแหละจูปะตะยีอยู่ดีนะเสร็จติ๊กหนึ่งติ๊กนี้มาอยู่พอได้ง่ายดินดูสักทีโอ้มาขึ้นซ้ำจูบีจับไปข้าไปข้างในก่อนบอกเค็มจะมีหอยเดือดแล้วเป็นโกนแบบนี้มึงดอกกระเจียวนี่ที่มึงบึงมีน้อยนี่ดิหาออกกันก็ดีแซ่บแต่ว่าคุณว่าทำนี่ครับจับบ่ได้ได้แบบนี้จิ้มจักหน่อยเปิดดินบ้านหาเห็ดอันนั้นเนาะเห็ดโถดเฮาเนาะพี่น้องในเสียงน้อยเด้อมึงไงอื้อบ่ขึ้นเด้อจะมีคว้านเด้อพี่น้องเด้อปาดเอาเด้อดีได้ยาวอยู่แบบนี้คุณดอกปุ๊บคุณดอกต่อนี่ดิหลายครับโอ้ยจังหึ่งจักโสงให้ได้ฝนเนาะให้ดินมันบ่ต้องเหน่นแหงเนาะสิจับง่ายเรื่องฝนเนี่ยเดี๋ยวถ้ารุ่นให้มันใหญ่กว่านี้ค่อยมาเอาแบบนี้เรื่องฝนนี่ปอกยากอีกทีมันไม่ได้ขายาวเด้อมันพันนี่ค่ะมันอ้วนแต่ว่าเนาะไปเบิกไปทางพุ๊บขึ้นบ่น้ออึ๊บอึ๊บโอ้สีเพิ่นก็สดขนาดเนาะแดงแป๊ดเสียเลยแดงแป๊ดเสียเลยฮึบฮึบฮึบอุ้ยเกือบงายหลังคนโทนก็ได้กำดอกบ่เห็นซ้ำมันหากระโผล่เนาะกำกระคักอึ๊บน่ะอุ้ยงาม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 จะดอกอ่อนๆอัดชนอ่อนๆสวยๆนอดอ่อนดอกนึงเดี๋ยวยิงก่อนจักหน่อยเพื่อช่วยในการจับถนัดมือดีอวบอ้วนอีหลีขึ้นมาขึ้นแบบนี้ขึ้นชักกระตันเนาะโด่งนี่น้องเฮก็ขึ้นเอาละเดี๋ยวไปเดินทางลงกันต่อสูงขนาดไหนโว้ยฮึบโอ้ย
รวยทีโอ้เสียใจแต่เจอครับนี่สติ๊กเห็นแล้วนี่มาเถอหลังลงมาแล้วสติ๊กโอเคลงสองโอ้ยดิ้นไปแล้วดิ้นไปแล้วต้องมีแนวติดนะแนวติดนกสวยนกดีเดินไปต่อพากันกลับมาถึงบ้านแล้วนี่ผลงานนี่เจียวขาวได้น้อยนึงดอกพอดีงามพอดีงามอ่อนๆทั้งนั้นเลยนี่แบบนี้อ่อนๆอวบๆนี่ก็ได้ผู้กำลังเศร้ามันอยู่ได้ผู้เลยประมาณสำนี้แล้วจ้ะพอดีได้อยากได้กินไปตามไปเบิ่งป่าใหม่นำเลยเนาะสาวติ๊กเนาะแม่นเบิ่งป่าใหม่สำรวจป่าใหม่นำเดี๋ยวโอกาสหน้าสิพาไปใหม่ไปเบิ่งบางครั้งอยู่ห่างกินหลายอยู่เนาะแม่นจ้ะครับเดี๋ยวรอบหน้าสิพาไปอีกคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า